ชีพที่1ก็คืออาชีพเกษตรกรอาชีพที่2เขาเรียกว่าการค้าการพาณิชย์อาชีพที่3คืออาชีพช่างวิศวะก่อสร้างอะไรทั้งหมดเนี่ยคือ3อาชีพเนี่ยควรจะมีอยู่ในพื้นที่ในอาชีพเกษตรกรที่บอกว่าคือยุ้งฉางของประเทศคือเราเป็นคนหล่อเลี้ยงคนในประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรต้องอยู่ร่วมกับแผ่นดินอยู่ร่วมกับที่ดินประเทศไทยมันมีความผิดเพี้ยนหลังจากการปฏิวัติเดิมเรามีกฎหมายที่ดินที่ดีเราได้มาเปลี่ยนกฎหมายที่ดินที่ดินเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องปัจจัยการผลิตแต่วันนี้ประมวลกฎหมายที่ดินถูกเปลี่ยนวิธีคิดเป็นสินทรัพย์ก็เลยทำให้คนเนี่ยจะแสวงหาความร่ำรวยเดินไปยึดครองที่ดินคนรวยไม่เคยทำเกษตรกรเลยสักวันเดียวก็มีที่ดินเก็บไว้เยอะผมเป็นกรรมาธิการ